สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนท่องคำศัพท์ในสมุดศัพท์ค่ะคำแรกวันนี้นะคะก็คือคำว่า rhino R-H-I-N-O rhino แปลว่าแรดค่ะคำที่สองค่ะคำว่า flip-flop F-L-I-P F-L-O-P flip-flop แปลว่ารองเท้าแตะค่ะคำที่3นะคะนักเรียนคำว่า rubble R-U-B-B-E-R rubble แปลว่ายางค่ะคำที่4ค่ะคำว่า beach B-E-A-C-H beach แปลว่าชายหาดค่ะแล้วก็คำที่5นะคะคำว่า dirty D-I-R-T-Y dirty แปลว่าสกปรกค่ะให้นักเรียนนะคะฝึกท่องคำศัพท์ทุกๆวันนะคะแล้วก็ลองฝึกอ่านตามที่คุณครูได้สอนท่องนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของ question tag ค่ะ question tag ก็คือวลีคำถามสั้นๆที่อยู่ท้ายประโยคบอกเล่าหรือว่าประโยคปฏิเสธนะคะเพื่อให้ผู้ตอบยืนยันหรือว่าแสดงความเห็นด้วยกับคำพูดกับผู้พูดนะคะประโยครูปแบบนี้นะคะมักจะใช้ในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนค่ะส่วนประกอบของ question tag นะคะประโยค question tag ประกอบด้วย2 ส่วนด้วยกันนะคะก็คือประโยคหลักหรือว่า statement ค่ะเป็นข้อความที่คนพูดมั่นใจว่าเป็นจริงค่ะส่วนที่2นะคะส่วนต่อท้ายหรือว่า question tag ค่ะเป็นคำถามสั้นๆที่มีเพียงกริยาช่วยต่อด้วยสรรพนามหรือในรูปของประธานนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะ you like him don't you don't like him do you นะคะนักเรียนจะสังเกตดูประโยค question tag นะคะว่าถ้าข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่านะคะข้างหลังก็จะเป็นประโยคปฏิเสธค่ะแต่ถ้าข้างหน้าเป็นปฏิเสธนะคะข้างหลังจะไปอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่านั่นเองค่ะเรามาดูนะคะหลักการตั้งประโยคคำถามนะคะข้อที่1ค่ะถ้าประโยคที่มาข้างหน้านะคะเป็นรูปประโยคบอกเล่านะคะต้องใช้ question tag เป็นรูปประโยคปฏิเสธนะคะยกตัวอย่างเช่น you eat a lot of orangeนะคะ you eat a lot of orange นะคะแล้วเขาก็บอกว่า don't you นะคะอันนี้เป็นรูปปฏิเสธนะคะเพราะว่าด้านหน้าเป็นบอกเล่าค่ะว่าคุณกินส้มเยอะมากนะคะแล้วก็ต่อด้วยคำว่า don't you ค่ะประโยคที่2นะคะ you will have the exam next month won't you you will have the exam next monthwon't you สังเกตว่าถ้ามี helping verb หรือว่ากริยาช่วยนะคะเราก็สามารถเอากริยาช่วยมาทำเป็นรูปปฏิเสธได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะมีแต่กริยาแท้นะคะให้เราเอา do does มาช่วยค่ะอย่างตัวอย่างข้อนี้นี่แหละค่ะเป็น is ตัวนี้เป็น verb แท้เห็นไหมคะนักเรียนเราก็เลยเอา verb to do มาช่วยนะคะ you ใช้กับ do เราก็เลยใช้ do ค่ะข้อที่2นะคะถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธค่ะส่วนของ question tag นะคะก็จะอยู่ในรูปของบอกเล่าค่ะยกตัวอย่างเช่น she doesn't want to disturb you does he หรือว่า they haven't turned it off have they เห็นไหมคะว่าถ้ามีhelping verb หรือว่ากริยาช่วยอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็สามารถเอา verb ช่วยนะคะมาอยู่ในส่วน tag ได้เลยค่ะอย่างคำว่า have ตัวนี้ก็จะเป็น have they นะคะทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะถ้าไม่มีกริยาช่วยหรือว่า helping verb นะคะเราจะใช้ verb to do นะคะ do does did นั่นแหละค่ะมาช่วยนะคะนักเรียนก็ต้องดูที่คำกริยาว่าเป็นรูป present หรือว่าเป็นรูป past นะคะส่วนถ้ามี helping verb อยู่แล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเอา helping verb ค่ะมาอยู่ส่วน tag นะคะแล้วต่อด้วยประธานนะคะประธานของประโยคค่ะจะต้องเป็นสรรพนามเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะเราไปดูหลักการตั้งประโยคคำถามต่อไปเลยค่ะข้อที่3ค่ะถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to have ค่ะ
ช่นนะคะเมื่อ have แปลว่ามีจะใช้แท็กว่า haven't หรือว่า don't ก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น she has a lot of friends hasn't she หรือว่า they have only one child don't they นะคะแบบนี้จะเป็นแบบอเมริกันนะคะต่อไปข้อ B ค่ะเมื่อ have นะคะแปลอย่างอื่นค่ะที่ไม่ใช่แปลว่ามีนะคะให้นักเรียนเอา verb to do มาช่วยค่ะเช่น we have lunch at 12 o'clock don't we ส่วนแท็กจะเป็น don't นะคะต่อไปค่ะ I had his letter last week didn't I เห็นไหมคะตัว had ตัวนี้เป็น verb ช่องที่2นะคะนะดังนั้นนะคะเราจะใช้ do does ไม่ได้เราจะต้องใช้ did นะคะเพราะว่า did เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า do does นั่นเองนะคะ The king has the dam built doesn't he นะคะอันนี้ใช้คำว่า has ค่ะแต่ว่าเราใช้ verb to do มาช่วยนะคะในกรณีที่ have แปลว่าอย่างอื่นนะคะแปลอย่างอื่นที่ไม่ใช่แปลว่ามีนั่นเองนะคะต่อไปข้อ C ค่ะ question tag ของคำว่า have to นะคะ have to มีความหมายว่าจำเป็นต้องนะคะเราจะใช้ verb to do มาช่วยเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่น you often have to go to the dentist don't you นั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อในข้อที่4นะคะในประโยค tag ที่เป็นรูปปฏิเสธนะคะต้องใช้รูปย่อเสมอนะคะจากตัวอย่างที่นักเรียนได้ดูมานะคะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างก็จะสังเกตว่านะคะในรูปของประโยคปฏิเสธด้านหลังที่เป็นส่วนแท็กนะคะจะเป็นรูปย่อค่ะยกตัวอย่างให้ดูนะคะข้อแรกเลยค่ะ we shall go shopping shan't we เห็นไหมคะรูปย่อของคำว่า shall นะคะ shall not นะคะก็คือคำว่า shan't นั่นเองนะคะหรือ he will come to my party won't he คำว่า will not นะคะรูปย่อของ will not ก็คือคำว่า won't นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ question tag ของ I am นะคะก็คือ aren't I นะคะเนื่องจากคำว่า am not นะคะไม่มีรูปย่อนะคะถ้าเป็นรูปมาข้างหน้าเป็นปฏิเสธอยู่แล้วนะคะข้างหลังก็จะเป็น am I ได้นะคะแต่ถ้าข้างหน้าเป็นรูปประโยคบอกเล่านะคะแล้วข้างหลังจะต้องเป็นปฏิเสธนะคะมันก็จะไม่มีรูปย่อของคำว่า am not นะคะเพราะว่าในส่วนแท็กจะต้องเป็นรูปย่อเสมอนะคะเราก็เลยใช้คำว่า aren't I มาแทนนะคะยกตัวอย่างเช่น I am late aren't I นะคะต่อไปค่ะข้อที่6นะคะ question tag ของกริยาช่วยนะคะ can could may might will shall ought to should หรือว่า verb to be นะคะหรือว่าคำอื่นๆนะคะจะใช้กริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้นะคะ she can do it well can't she หรือว่า you ought to study hard aren't you นะคะเรามาดูกันต่อในข้อที่7นะคะคำว่า need ค่ะที่แปลว่าต้องการนะคะแล้วก็ dare ค่ะที่แปลว่ากล้านะคะมีวิธีใช้2แบบนะคะนักเรียนเราไปดูแบบที่1กันเลยค่ะใช้เป็นกริยาแท้นะคะแท็กก็จะใช้ verb to do มาช่วยค่ะยกตัวอย่างเช่น he needs to go there alone doesn't he ประโยคที่2นะคะ she does not need any help does she หรือว่าประโยคที่3ค่ะ we don't dare to tell a lie do we นะคะข้อสังเกตนะคะถ้า need แล้วก็ dare นะคะใช้เป็นกริยาแท้นะคะจะตามหลังด้วย to แล้วก็ต่อด้วย verb ช่องที่1ค่ะโดยที่กริยา need กับคำว่า dare นะคะสามารถผันตามประธานได้ค่ะหรืออาจตามด้วยคำนามก็ได้นะคะแบบที่2ค่ะใช้เป็นกริยาช่วยแท็กจะใช้ need dare เป็นกริยาช่วยในแท็กได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น she needed come on Sunday need she หรือว่า you dare not go out alone at night dare you ข้อสังเกตนะคะถ้า need กับ dare เป็นกริยาช่วยนะคะจะตามหลังด้วยกริยาช่องที่1ค่ะถ้าเป็น
กริยาแท้นะคะจะต่อด้วย to แล้วค่อยกริยาช่องที่1นะคะให้นักเรียนสังเกตดีๆนะคะมาดูกันต่อในข้อที่8ค่ะ question tag ของคำว่า used to นะคะที่แปลว่าเคยนะคะก็คือคำว่า didn't หรือคำว่า didn't ก็ได้นะคะ she used to be his secretary นะคะ didn't she คำว่า didn't she ก็ได้นะคะส่วนข้อที่9ค่ะประธานที่ใช้ในแท็กจะต้องเป็น pronoun เสมอนะคะก็คือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นวินัย went to เชียงใหม่ yesterday didn't he ค่ะ the children are playing in the garden aren't they แล้วก็ข้อที่10นะคะแท็กของ would like นะคะที่แปลว่าต้องการนะคะเราก็จะใช้คำว่า wouldn't นะคะ we would like to go now wouldn't we เป็นไงกันบ้างคะในเรื่องของ question tag นะคะให้นักเรียนนะคะลองอ่านทบทวนอีกสัก1รอบ2รอบนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ